ชมคะคุณชูวิทย์กมลวิสิตนะคะซึ่งบอกว่าก่อนหน้านี้โอ้โหแชร์ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องราวลึกๆเนี่ยคุณชูวิทย์รู้หมดแล้วก็จะแชร์ให้ผู้สื่อข่าวดูเป็น EP เลยแล้วก็จะมีโจทย์เยอะแยะมากมายโจทย์คนนึงคือทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดโดนแฉว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ใช่ไหมตอนนั้นคุณชูวิทย์เนี่ยก็ฟาดทนายตั้มเละเหมือนกันนะจนกระทั่งเป็นคดีความฟ้องร้องกันไปมาถูกต้องทนายตั้มก็โอ้โหก็ฟาดกลับนะคะก็คือฟ้องกลับเหมือนกันตอนนั้นไม่มีใครยอมใครแต่ว่าที่เงียบๆไปเนี่ยเพราะว่าคุณชูวิทย์เดินทางไปรักษาตัวที่ต่างประเทศแล้วก็บอกว่าหยุดปฏิบัติการการแฉทุกสิ่งทุกอย่างแต่ล่าสุดกลับมาแล้วค่ะถอนฟ้องทนายตั้มเรียบร้อยในคดีอาญามันญาติทนายกับทนายตั้มส่วนทนายตั้มค่ะก็ถอนฟ้องคดีอาญาคุณชูวิทย์ด้วยเช่นเดียวกันอ๋อเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเอกสารบันทึกข้อตกลงที่มีการลงชื่อจากนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์และนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มใจความเริ่มที่คุณชูวิทย์เลยนะคะก็คือข้าพเจ้านายชูวิทย์ได้กล่าวหานายสิทธาว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ต่อมาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าไม่เป็นความจริงเรื่องดังกล่าวเกิดจากกลุ่มคนผู้ไม่ประสงค์ดีต่อนายสิทธาฉวยโอกาสให้ข้อมูลเท็จจึงได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วก็ถอนฟ้องคดีอาญาและการตรวจสอบมันญาติทนายส่วนนายสิทธาจะถอนฟ้องคดีอาญาเช่นกันและไม่ติดใจเรียกร้องใดๆต่อกันอีกต่อไปก็มีการเซ็นรับนะคะทั้งคู่เลยด้านทนายสิทธาทนายตั้มก็บอกว่าที่ผ่านมาฟ้องคุณชูวิทย์ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาปมจากการที่กล่าวหาว่าทำเว็บพนันเช่นกันแต่หลังจากได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ทำความเข้าใจกันรู้ถึงสาเหตุทุกสิ่งทุกอย่างละอย่างคุณชูวิทย์ก็ยอมรับขอโทษที่ว่าได้ข้อมูลเท็จมาตอนนั้นไม่รู้ก็ออกมาแฉใหญ่เลยมีคนส่งมาให้แต่สุดท้ายมารู้ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงใช่ค่ะพอตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่ทนายตั้มไม่ได้ไปเกี่ยวข้องก็เลยต้องขอโทษก็ได้รับหนังสือขอโทษจากคุณชูวิทย์ซึ่งทนายตั้มก็บอกว่าพอใจและตัดสินใจถอนฟ้องให้เพราะพี่ชูวิทย์เป็นพี่ชูวิทย์แล้วนะตอนนี้พี่ชูวิทย์ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดจริงอย่างลูกผู้ชายจึงคิดว่าต่างคนต่างจบกันดีกว่าผมก็ขอโทษพี่ชูวิทย์เช่นกันที่เคยล่วงเกินพี่ดังนั้นจึงเป็นการต่างคนต่างอโหสิกรรมให้กันและกันไปฟังทนายตั้มช่วงนี้ค่ะพี่ชูวิทย์นะครับได้มีการโทรศัพท์มาหานะครับแล้วก็ได้บอกว่าไอ้เรื่องที่เขาเคยไปให้สัมภาษณ์เรื่องที่เขาเคยไปโพสต์ว่าพี่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะเขาได้ตรวจสอบแล้วมันไม่เป็นความจริงเขารู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำนะเขาก็เลยโทรมาขอโทษนะคือทนายตั้มบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้ถอนฟ้องในส่วนคดีของคุณชูวิทย์เท่านั้นแต่คนที่ยังฟ้องดำเนินคดีอยู่ก็คือคนที่ส่งข้อมูลผิดๆนี้ให้กับคุณชูวิทย์เป็นแอดมินเพจดังเพจหนึ่งค่ะจะดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาไปแล้วส่วนนี้ไม่ถอนฟ้องแน่นอนนะคะถอนฟ้องให้เฉพาะของพี่ชูวิทย์เพราะว่าพี่ชูวิทย์แล้วก็เหมือนกับถูกคนบุคคลที่3นะครับเพจพวกนี้ที่อาศัยจังหวะที่คนกำลังมีปัญหากันเนี่ยมาใส่ร้ายแล้วก็ใช้พี่ชูวิทย์เป็นเครื่องมือนะครับก็เพจพวกนั้นก็จะไม่ถอนฟ้องให้ก็จะดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะครับ